เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้มีมติที่จะส่งนายพงษ์สินเสนพงษ์เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคจับตามองให้ดีเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบาดแผลที่ล้าวลึกซึ่งไม่ควรจะทำเลยคนเดินการเมืองครั้งนี้เป็นการเดินการเมืองเท่าตามองเห็นเท่านั้นและจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับรัฐบาลถ้าไม่เชื่อไปย้อนดูประวัติศาสตร์ของไทยตลอด89ปีที่ผ่านมาล้มลงไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านทำให้ล้มแต่ล้มลงเกิดจากสนิมที่เกิดจากเนื้อในเหล็กนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องราวของพรรคกล้า นะครับแล้วก็พรรคการเมืองอย่างพลังประชารัฐพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยนะฮะซึ่งมีการส่งนะครับคนเข้าทำการแข่งขันนะเลือกตั้งนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับแทนเทพไทยเสนพงศ์ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องเนื่องจากเทพไทยเสนพงศ์นั้นนะฮะโดนศาลเนี่ยจำคุกเป็นเวลา2ปีต้องพ้นจากส.ส.เขต3นครราชสีมานะครับจากกรณีทุจริตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะเมื่อปี2556ที่ผ่านมาเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้มีมติที่จะส่งนายพงษ์สินเสนพงศ์เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคแล้วเนี่ยท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคนะครับได้เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกประชุมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคใต้และก็ภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องและก็ที่มีความประสงค์ที่จะมาช่วยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับพูดคุยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการหาเสียงประการแรกนะครับท่านหัวหน้าพรรคกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งผมก็ได้มีการเตรียมคู่มือทางด้านกฎหมายในการหาเสียงให้กับเขตเลือกตั้งที่3นะครับอันนี้ท่านหัวหน้าย้ำชัดในที่ประชุมว่าบุคลากรทุกคนของพรรคจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งอันนี้ก็เป็นหนังสือที่เป็นแนวทางในการหาเสียงซึ่งผมก็ได้เขียนไว้แล้วก็ได้มอบไว้ให้กับเขตเลือกตั้งที่3ซึ่งที่สำนักงานก็จะมีการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาเสียงตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไปอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ท่านหัวหน้าย้ำชัดในที่ประชุมว่าจะต้องหาเสียงโดยยึดความสุจริตเป็นที่ตั้งตรงไปตรงมาครับเมื่อมีกระบวนการเข้าสู่โหมดการหาเสียงเลือกตั้งเราก็ต้องดำเนินการโดยยึดกรอบของกฎหมายดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยความสุจริตเป็นที่ตั้ง 3. คือการนำเสนอนโยบายและผลงานที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์แล้วและเกิดผลสำเร็จเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเรื่องนี้มีอะไรบ้างครับที่เกี่ยวข้องผมก็ต้องเรียนนะครับว่าโครงการประกันรายได้ที่เกี่ยวข้องกับเขตเลือกตั้งที่3มากที่สุดก็คือกรณีการประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์มทั้ง2เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเป็นเสียงเดียวกันครับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ทั่วทั้งภาคใต้ก็จะบอกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายประกันรายได้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นผลสำเร็จกับพี่น้องเกษตรกรและผมก็เชื่อนะครับว่า
ผลสำเร็จจากการทำงานของพรรคที่ไปทำหน้าที่ในรัฐบาลเนี่ยแทนประชาชนจะเป็นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็เป็นการแข่งขันกันอยู่ 3-4 พรรคการเมืองซึ่งตอนนี้นะฮะมีการวิเคราะห์กันว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งส่งน้องชายของเทพไทยเสนาพงษ์ลงนะกันเหนื่อยในขณะที่พลังประชารัฐนะครับบอกว่าจะส่งคนของตัวเองลงนะครับเพราะคราวที่แล้วนะแพ้เพียงไม่กี่คะแนนเท่านั้นในขณะที่พรรคกล้าก็เอาลงสนามแรกนะครับภูมิใจไทยก็ส่งคนลงเช่นกันในเชิงงานวิเคราะห์โอกาสของพลังประชารัฐก็จะชนะเป็นส.ส.ได้ส.ส.เขต3จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็เป็นเส้นบางๆนะฮะที่กั้นกันระหว่างศักดิ์ศรีเพราะว่าภูมิใจไทยพลังประชารัฐและก็ประชาธิปัตย์นั้นเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับ เราก็คงเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เป็นการแข่งขันกัน 3-4 พรรคการเมืองนะครับพลเอกประวิตรก็บอกไว้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยคะแนนของตัวเองนั้นก็มีโอกาสจะได้อยู่แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความไม่พอใจนะครับที่ปรากฏว่าพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิตรไปส่งคนชิงตำแหน่งในพื้นที่ของตัวเองนะฮะในเชิงงานวิเคราะห์อย่างที่ผมเรียนไว้แต่ในเชิงงานสังเคราะห์หุ้นส่วนทราบไหมฮะประเด็นเนี้ยจะเป็นประเด็นหลักทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ล้มลงบางคนถามเฮ้ยมันแค่การเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยมันจะไปล้มลงได้ยังไงนะครับเรียนหุ้นส่วนนะตลอด89ปีที่ผ่านมารัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลล้มลงเพราะสนิมที่เกิดจากเนื้อในเหล็กและเกิดจากพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเลยการที่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับตัดสินใจหักกันเองเล่นงานกันเองแตกกันเองเกิดขึ้นมาแล้วหลายยุคหลายสมัยนะครับพลเอกประวิตรได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครั้งแรกในสมัยยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ต่อมาพลเอกประยุทธ์นะครับยึดอำนาจพลเอกประวิตรก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับการตัดสินใจนะครับครั้งนี้ของพลเอกประวิตรนะครับที่ส่งคนของพลังประชารัฐลงเลือกตั้งเพราะเข้าใจว่าคะแนนตัวเองเคยได้มาก่อนเกือบชนะแล้วลงไปชนะแน่นอนเป็นการตัดสินใจที่ผิดเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรู้ได้ไงว่าพลเอกประวิตรตัดสินใจผิดนะครับประการแรกเอาทฤษฎีเกมซีโอรี่มาจับถ้าพลังประชารัฐชนะพลังประชารัฐก็ได้มา1เสียงไม่ได้ส่งผลทำให้พลเอกประยุทธ์เกิดความเข้มแข็งหรือมีเสียงข้างมากยาวนานตลอดไปถึงแม้จะได้มา1เสียงหรือแม้จะได้มาหา5เสียงก็ยังต้องอาศัยเสียงของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ดีนี่คือสิ่งแรก 2. นะครับถ้ารัฐบาลแพ้งานนี้เจ๊งเลยภาพลักษณ์ของรัฐบาลเสียเลยนะครับโอกาสพลังประชารัฐชนะมีไหมมีแต่ชนะแล้วมันจะเป็นการแหกแพ้เพราะจะส่งผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นตามมาคือเทศบาลตำบลตามมาและกรุงเทพมหานครจุดที่จะแตกหักคือกรุงเทพมหานครการอภิปรายวางใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับแต่จุดทริคอาจจะเป็น2 ส่วนคือ1อภิปรายวางใจกับ2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งแน่นอนเดินเกมแบบนี้ประชาธิปัตย์จะต้องส่งคนลงแข่งขันหนีไม่พ้นต้องส่งอัศวินขวัญเมืองลงทำการแข่งขันแน่นอนเกมแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นสมมติมีอัศวินขวัญเมืองลงประชาธิปัตย์แคทาลงพลังประชารัฐนะครับแล้วก็มีพลเอกจากทิพย์ชัยจินดาลงอิสระชัดชาติ
ลงนะครับพรรคเพื่อไทยหรืออิสระก็แล้วแต่ฝั่งเสื้อแดงถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ตัวหลักๆ4ตัวแบบนี้คนดูทั่วไปจะเข้าใจว่าพลเอกฉักทิพย์จะชนะแต่ในเชิงงานสังเคราะห์คนชนะจะกลับกลายเป็นชัดชาติเพราะคะแนนของฝั่งสีเหลืองสีฟ้ารวมกันเนี่ยมี60คะแนนจะแชร์ไป 30% นะครับก็เหลือแชร์ไปทั้งหมด 60% 60% ก็เหลือคน 20% คนละ 20% ชัดชาติจะได้ 40% แล้วชนะทันทีหลักที่เกิดขึ้นคือไปแข่งขันเอาชนะในจังหวัดนครศรีธรรมราชการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองครั้งนี้จะส่งผลทางการเมืองในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งมันจะเกิดเห็นผลเมื่อไหร่ราวเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับรอยแค้นเหล่านี้จะถูกฝังลึกรู้จักพรรคประชาธิปัตย์น้อยไปรู้จักคุณชวนหลีกภัยน้อยไปนะครับเรียนในหุ้นส่วนนะฮะจับตามองให้ดีเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบาดแผลที่ลาวลึกซึ่งไม่ควรจะทำเลยคนเดินการเมืองครั้งนี้เป็นการเดินการเมืองเท่าตามองเห็นเท่านั้นและจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับรัฐบาลถ้าไม่เชื่อไปย้อนดูประวัติศาสตร์ของไทยตลอด89ปีที่ผ่านมาล้มลงไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านทำให้ล้มแต่ล้มลงเกิดจากสนิมที่เกิดจากเนื้อในเหล็กนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ One in harmony All in unityTogether we will give you love eternally. One in harmony, all in unity. Together we will give.